ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเรามาตอบอีเมลและจดหมายกันวันนี้เป็นอีเมลนะคะส่งมาจากคุณพัดนะคะเกิดวันที่17มีนาคมค่ะพ.ศ.24ตรงกับวันอังคารนะคะเวลาเกิดคือ 17.17 ค่ะ 17 นาฬิกา 17 นาทีนะคะถูกต้องค่ะวันอังคารเกิดที่จังหวัดสระบุรีบอกว่าลัคนาสิงห์นะคะอาจจะเคยดูแล้วหรือเปล่าเนาะสระบุรีเนี่ยนะครับลัคนาสิงห์นะคะตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะอาจารย์จะหางานลักษณะไหนดีอยากจะทำงานแถวบ้านค่ะโอ้ตอนนี้กาลีจี้กัมมะอลิเป็นกาลีเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งเงินเงินแล้วนี่สินจะดีขึ้นไหมคะแก้ดวงดีกว่าค่ะนี่อลิเดี๋ยวนี้ผมบอกนะแล้วก็สิงห์จริงๆก็ราหูทับดวงราหูมันถึงอะไรนี่สินก็ดีความปัญหาสุขภาพความผิดหวังก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์จริงๆเบื้องต้นเนี่ยสเต็ปแรกก็คือหลังวันที่4สิงหาราหูย้ายนะครับอันนี้เรื่องที่1อันที่2ในแง่ของการทำบุญเสริมอันนี้ในแง่เลข7ตัวนะครับก็ให้ซื้อน้ำดื่มเนี่ย15แก้วนะหรือ15ขวดก็ได้ถวายวัดแล้วก็แต่เกณฑ์ปัจจัยดีก็พอมีนะคือกัมมะเป็นอายุปุตตะเป็นมนตรีหาคอนเน็กชันนะให้หาคนช่วยไหนดีคะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะมันอยู่เรือนเงินด้วยและเป็นสีในพื้นกำเนิดอันนี้คือสิ่งที่เด่นพอจะมีลาภผลในเรื่องงานขอให้คุณขวนขวายหน่อยทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เรามาฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็ครึ่งหลังนะฮะของเดือนมิถุนายนนี้เริ่มกันในวันอังคารที่20มิถุนายนวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทดิถีเนี่ยเป็นวันชัยโชคนะมีโชคมีชัยนะครับกัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะประกอบการมงคลได้หมดเลยนะครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30ดีที่สุดซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้านั้นเลิกใหญ่มหัตถโนเลิกด้วยเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่21มิถุนายนนี่วันที่เราไปประกอบการมงคลก็เป็นประกอบกิจกรรมก็เป็นวันดีนะฮะเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดเพียงแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยคนที่ประกอบกิจการงานมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคนีโรตกที่เหลือทำได้นะครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่22มิถุนายนวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันลอยฮะทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดกัลยโยคเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีการเปิดสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ในช่วงดังกล่าวเนี่ยเลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกด้วยฉะนั้นเหมาะนะสำหรับคนที่ติดต่อซื้อขายหรือว่าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่25เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคนีโรตกแต่ที่เหลือทำได้เนื่องจากมีดีถีที่ดีอย่างวันฟู17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันดีครับค่ะแล้ววันนี้เวลา2ทุ่มตรงอย่าลืมรับชมนะคะซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะวันนี้ก็ลาจากกันไปด้วยข้อคิดคำสอนดีๆค่ะลักษณะบุญคือใจเราดีใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายนี่แหละบุญคำสอนของหลวงปู่ผันครับค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 น. ถึง 10:00 น. นี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ